นี่เชื่อว่าเขาทุกคนครับบอมจังแต่โยนั่นนี่ครับเราอยู่ในแมปออนสตาร์ทเวอร์ดิเฟนซ์กันเองนะครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะมาสรุปในนี้อัปเดตกันดีกว่าเนาะว่าในอัปเดตเนี่ยมีอะไรกันมาบ้างนะครับเป็นมีอัปเดตเนาะแล้วก็เป็นการเรียนสตาร์พาร์ทใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มมาเลยดีกว่านะครับและนี่คือโค้ดนะครับเป็นเรียนสตาร์พาร์ท69เนาะก็คือเราจะต้องทำการออน20นาทีนะครับแล้วก็เลเวล30ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมได้150สตาร์ดัสนะครับเพื่อนๆนะโอเคสรุปอัปเดตนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่มีแน่ๆเลยก็คือโค้ดใหม่นะครับเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะใส่กันไปแล้วนะครับจะเป็นตัวของ New Founder Star Pass นะครับก็คือเป็น Star Pass อันนี้นะครับที่เกี่ยวกับตัวไททันเลยนะครับก็คือไอตัวของฟรีเนี่ยมันเป็นตัวของ Umil เนาะแล้วก็ตัวของแบบใช้ตั๋วนะครับก็ได้เป็นตัวของเอเลนนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ที่เหลือสามารถมาดูกันเองได้เลยนะครับตอนนี้รีเรียบร้อยแล้วเนาะตัวต่อมานะครับ New Boop นะครับ Star Pass เก่าออกนั่นเองนะครับผมเพิ่มเลดใหม่นะครับที่เป็นคล้ายๆกับเกิร์ลโซนนะครับแต่เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเลดเพียวฮาร์ดนะครับผมสามารถลองมาเล่นกันได้นะต้องบอกไว้ก่อนครับสำหรับในเลดนี้คล้ายๆแบบเกิร์ลโซนเนาะก็คือสามารถใช้ได้แค่แคตเกอรี่นะครับของเพียวฮาร์ดนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นแบบที่ผมขึ้นชื่อให้อยู่ณตอนนี้เลยนะครับสามารถลงได้แค่แคตพวกนี้นะนี่นะครับผมนี่นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครอะไรเป็น5ดาวนะครับอันนี้เพื่อนๆก็คอมเมนต์ผมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆเนาะตัวต่อมานะครับผมนิว6ดาวนะครับดร.ฮาร์ดก็คือตัวของรอเนี่ยมี6ดาวนะครับสามารถอีโวจาก5ดาวได้แล้วก็จะมี2สกิลนะครับผมในตัวของดร.ฮาร์ดเนาะตัวนี้นะครับ6ดาวนั่นเองตัวต่อมานะครับลัคกี้กีนนะครับสามารถอีโวจาก5ดาวได้ก็คือตัวของยูโน่นะครับสามารถสุ่มจาก5ดาวทำเป็น6ดาวได้นะครับผมตัวต่อมานะครับชิปเปอร์จีนะครับก็คือไอตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็น CV 0ตัวนี้นะครับผมที่เข้ามาในตู้แซดนะสามารถสุ่มได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่สามารถสุ่มได้นะครับผมตัวต่อมานะครับผมเอาบีทอันนี้นะครับตัวนี้สามารถสุ่มได้จากตู้แซดนะครับแล้วก็เหมือนจะใช้ออฟได้ด้วยเนาะตัวนี้ต้องรออีกทีนะครับมันยังไม่เข้าตู้นะครับผมหรือว่าผ่านมาแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับสำหรับตัวของรอกับตัวของยูโน่ครับผมมีเบสซิ่งด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชิซุยเนี่ยกลับมาเป็นตัวของยูนิตเหมือนเดิมแทนที่จะเป็นสกินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะและส่วนต่อมานะครับสำหรับในตัวของ Infinity Elemental นะครับหรือว่าเป็นตัวของมอนทานเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเป็นแมปโฮสต์นะครับหรือว่าเป็นแมปอาหารเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแมปของไอ้โทริโกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวของไอ้ตัวม็อบอาร์เมอร์นะครับแต่ว่าตัวเกาะนะครับเอาออกจากการเลดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของโซโล่ Infinity ด้วยเองนะครับผมแล้วอันสุดท้ายนะครับผมตัวละครที่ได้บัฟมานั่นเองและนี่คือทั้งหมดครับของสรุปอัปเดตนะครับผมสรุปอัปเดตไม่ดียังไงตกหล่นตรงไหนครับผมเพื่อนๆพิมพ์มาให้ด้านล่างหน่อยละกันสุดท้ายนี้ผมเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยละกันแล้วผมก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมตายโยดาละครับผม